ตำรวจสอบภาค7นะโดยท่านผู้จัดการได้ส่วนของท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางสู่กองบังคับการกองปราบปรามนะครับนะวันนี้เนี่ยในวันนี้ในการประชุมวันนี้นะครับนะก็เพื่อเร่งรัดสำนวนการสอบสวนนะที่เหลืออยู่วันนี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมี14รายนะก็คือ14คดีนะครับผู้รอดชีวิตมี1รายนะครับก็เป็น14บวก1นะณตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้เราได้ออกหมายจับไปแล้วเนี่ย10คดีนะฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไปแล้วนะทั้ง10คดีพร้อมทั้งอายัดตัวผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เรือนจำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนเหลืออีก4คดีนะวันนี้ผมจะมาไล่เรียงทั้งหมดอีก4คดีนะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ครบถ้วนนะทั้งหมด14คดีนะฮะเพราะฉะนั้นอีกส่วนแล้ววันนี้เราจะมาดูพยานหลักฐานนะครับนะที่เชื่อมโยงไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะในบุคคลที่ใกล้ชิดนะที่ยังขอไม่เอ่ยชื่อก่อนนะเวลานี้นะครับนะก็ได้วันนี้เราพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่านะครับนะมีบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับนะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมกันนะครับในการกระทำความผิดนะฮะอีกส่วนแล้วเนี่ยนะครับเราพบนะฮะแหล่งที่มาของไซยาไนด์นะครับนะก็วันนี้ผมก็ได้ประสานทั้งท่านที่ดีกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรับผิดชอบเรื่องการอนุญาตในการนำเข้านะคือไซยาไนด์เนี่ยนะครับเวลานำเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะการนำเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าแต่นำเข้ามาแล้วไม่พอนะครับนะบริษัทที่นำเข้าเนี่ยจะต้องมีวิธีการควบคุมไม่ให้ออกไปนะไม่ให้มีการนำไปใช้นะครับต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่นำเข้ามานะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราขอมัดหมายค้นต่อศาลนะจะเข้าทำการตรวจค้นนะแหล่งที่มาของไซยาไนด์นะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยได้มาจากแหล่งนี้นะครับนะถ้าเราพบการนำผิดในส่วนของผู้นำเข้านะก็จะดำเนินคดีกับผู้นำเข้าด้วยอีกส่วนหนึ่งนะวันนี้ผมก็ประสานทั้งท่านที่ดีกรมงานทั้งท่านเลขาธิการอย.นะครับนะเดี๋ยวเข้าทำการตรวจค้นร่วมกันในวันนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การประชุมในวันนี้นะครับนะผมจะไล่เรียงสำนวนนะครับพร้อมทั้งดูสำนวนทั้ง10สำนวนนะครับเพื่อจะเพิ่มความแน่นหนาพยานฐานต่างๆนะเพื่อจะให้สำนวนมีความรัดกุมนะที่สามารถให้ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดได้นะครับนะเพราะนั้นในส่วนของอีก4คดีนะครับนะก็จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อจะขอมาต่อศาลออกหมายจับให้ครบถ้วนที่เหลือนะครับแล้วจากนี้ไปนะครับก็ฝากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายส่วนนะฮะว่ามีบุคคลที่เคยติดต่อกับแอมนะครับแล้วก็เสียชีวิตบ้างนะหรือมีการกินยาแล้วก็มีอาการต่างวันนี้เราก็รับข้อมูลหลายส่วนกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่นะครับนะว่ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับนะก็ส่วนนี้ก็กราบฝากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์เยอะๆนะครับนะว่าถ้ามีญาติพี่น้องนะที่เสียชีวิตนะจากการพบปะจากการดื่มยาหรือว่าดื่มพูดคุยกับแอมหรือว่าให้แอมกู้ยืมเงินต่างๆนะครับถ้าสงสัยนะครับก็ขอให้มาติดต่อผมนะที่สโมสรตำรวจนะครับนะผมจะได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับ